สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะครับของขายเยอะแยะเลย อาทิตย์นี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้นนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยไปกันครับเดินข้ามถนนเนี่ยมาเดินก็ตรงนี้ก็ต้นถนนนะครับตรงประตูท่าแพระยะทางก็กิโลกว่าวันอาทิตย์นะครับคนค่อนข้างเยอะเลยก็มาดูปิ่นอันละ29บาทก็เสื้อผ้าครับถ้าเป็นไส้กรอกนี่มา2,000ถ้าเป็นไส้ข้อมือนี่มา2,180ใบละ30 4ใบ100หลังจากได้มาคราวที่แล้วนะครับคนก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะวันนี้มาคนเยอะเราก็จะเห็นชาวต่างชาติเยอะนะครับสเปนอลส์ฟอร์เอลมุนโดอ่านว่าอะไรคีมคีมโคขุนคีมโคขุนย่างเท่าไหร่ก็ไม่พอเนื้อย่างน่ากินสนใจไหมฮะไม่เลยนวดเท้าเนี่ยชั่วโมงโอ้คือชั่วโมงได้ไหมของกินข้างในก็ของกินลูกชิ้นลูกเบลเลอร์จัมโบ้ไม้ละ40ก็มีเนี่ยครับแค่ให้นั่งกินกันเข้าไปดูป่ะเดินไปดูขนมจีนอันนี้โคขุน10บาท10ไม้แถม1ไม้อันนี้อะไรอ่ะนี่สเต๊ะมาสเต๊ะโพเตโต้ชีสหมูไก่สเต๊ะเป็นฮาชิมากิตรงนี้ก็มาออกข้างวัดครับโอ้ตรงนี้นี่คนมานวดกันเยอะไปเข้าถนนเส้นหลักต่อนะครับถนนคนเดินครับเนี่ยเป็นไปทางนี้ไปทางนู้นดิเดินกลับอีกอันนี้ก็เป่าแก้วเป่าแก้วเหมือนกันก็รองเท้าหนังก่อนดูกว่าป้าบอกอยู่แถวๆนี้ทำไมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
ก็พาดูบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆก็เดินเพลินๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยที่ดักความฝันอ๋อที่ดักความฝันของประเทศอะไรไม่ใช่ของไทยอ่ะของแถวอินเดียแดงอะไรอย่างนั้นปะประเทศแดงครับจาก250วันนี้พิเศษเหลือ200ครับน้องก็มาดูด้านในได้เลยลูกเดินบนร้านได้เลยจ้ะหน้านั่นตาข่ายดักฝันแขวนแล้วช่วยให้หลับฝันดีนี่เขาเขียนป้ายติดไว้นี่ปิ่นไม่ชูหรอกไปต่อไปต่อไปต่อในสวยพระพิฆเนศตรงนี้ก็มีศิลปินเขาวาดรูปภาพเหมือนก็มีทั้งสินค้าหลากหลายครับงานศิลปะของกินเยอะแยะถนนคนเดินตรงกลางสี่แยกตรงนี้ครับที่เห็นอยู่ที่ตะเกียบไฟแดงแหละเขาเรียกสี่แยกถนนที่สี่แยกกลางเวียงเขาก็ชอบมีดนตรีมาเล่นกันตรงกลางเนี่ยครับนี่คนก็มุงดูกันเต็มเลยเดี๋ยวไปดูเขาเล่นอะไรกันก็ถ้าไปซ้ายมือด้านนี้นะครับก็จะไปวัดเจดีย์หลวงไปถึงตลาดประตูเชียงใหม่แล้วก็ด้านนู้นนะครับตรงนู้นก็จะไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปอีกนิดเดียวก็จะหมดก็จะหมดที่เขาตั้งตลาดกันละส่วนด้านนี้นะครับถ้าตรงไปเลยด้านนี้ก็จะเป็นไปที่วัดพระสิงห์นะครับไปสุดที่วัดพระสิงห์ถนนคนเดินเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันก่อนไปทางวัดเจดีย์หลวงแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมามันจะเป็นกากบาทนะครับตรงเนี้ยตรงสี่แยกกลางเวียงก็ไปได้หมดทุกทางแต่ว่าถ้าไปซ้ายหรือขวาอย่างตอนเนี้ยผมมาทางขวามันจะมาได้อีกนิดนึงถ้าไปทางซ้ายมันก็จะไปได้อีกนิดนึงถ้าตรงไปก็ยาวหน่อยประมาณนี้ครับแยกซ้ายขวาจะไปแล้วทั่วทั้งทางอ่ะว่าเลยเพราะว่าวันจันทร์นี่จะไปหน้าต่างปิดไม่ได้เลยก็คนขายน้อยมากครับตรงนี้ก็วัดคันเตานะครับเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกกลางเวียงจะไปกันต่อด้านนู้นนะครับตรงนู้นก็ไปตรงสามกษัตริย์ตรงนี้ก็มีนะครับเขาเอางานศิลปะมาวางให้ดูกันเยอะแยะเลยก็สวยงามครับมาแล้วI'm not going to be able to do that.
ี้ก็เดินกลับแล้วนะครับไปไม่ถึงวัดพระสิงห์นะครับเดินกลับไปเอารถก่อนคนเดินวันอาทิตย์นะครับท่าแพถนนราชดำเนินแล้วก็วันเสาร์ที่บัวลายเหมือนกันคล้ายๆกันแต่จะน้อยกว่าวันอาทิตย์ไอติมนี่จะมีตลอดเลยของเล่นไม้ตอนนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นนะครับชาวต่างชาติก็เศรษฐกิจเริ่มน่าจะดีขึ้นจากคราวที่แล้วหลายเดือนละที่ผมเคยมาถ่ายไว้ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะมีแต่คนไทยโอ้อันนี้คนรอกันผัดไทยโบราณ20บาทอันนี้ก็แช่เย็นหกมันเผาชิปน้ำผลไม้โนชูก้าสบู่สบู่แกะเป็นดอกไม้อันนี้ก็ขัดถึงขัดผิวเซรามิกขัดผิวเสื้อผ้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถนนคนเดินวันอาทิตย์เชียงใหม่ถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับกลับบ้านกันPas peu de mal dans la journée, je suis à fond quand tu fais des trucs. Je vais te faire tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans le beau quartier avec le seul qui fait ta rend riche. Wouhou!